ประชาชน3บ้านที่ขึ้นกับเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์ได้รับการยกระดับความรู้ทางด้านโภชนาการโดยผ่านกิจกรรมในงานเฉลิมฉลองวันโภชนาการกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้บ้านเฮาซึ่งตั้งอยู่บ้านนาหอยเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์ท่านนางจันทลังสีศรีสุวรรณอำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทได้กล่าวว่าจุดประสงค์ในการจัดตั้งกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างให้ผู้เข้าร่วมได้รับรู้ถึงความหมายความสำคัญเกี่ยวกับการโภชนาการทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนบทเรียนโดยเฉพาะความรู้ทางด้านโภชนาการแม่พันวันสุขอนามัยและการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศสิ่งสำคัญที่ว่าเขาเจ้าได้เรียนรู้เนาะเฮาเห็นการความเข้าใจว่าซิซะความเข้าใจในเรื่องของโภชนาการซึ่งว่าผ่านมาหลายคนเข้าใจว่าการเอิ้นว่าจังได๋พันวันมันเป็นหยังจังซี่นะซึ่งเขาเจ้าก็เข้าใจโอ้พันวันมันเริ่มตั้งแต่มือถือฟ้าจนฮอด2ปีเนาะเด็กน้อยอ่ะนะแล้วอีกอันนึงบทเรียนที่เขาเจ้าได้ก็คือเว้าเรื่องว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นี่ผ่านมาพวกเฮาก็เลี้ยงแต่ว่าเฮาผัดไปป่นจังซี่นะที่จริงพวกเฮาส่งเสริมว่าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มันจะต้องแม่นอย่างเดียวเด้เนาะตั้งแต่มือเกิดจนฮอด6เดือนจังซี่นะน้ําเฮาก็บ่ได้ให้กินแล้วก็บ่มีการย่ําเข้าหรือว่าป้อนเข้าหรือว่าป้อนสิ่งอื่นๆซึ่งว่าหลายๆคนก็เข้าใจว่าลูกสิบ่อิ่มแต่ว่ามาหลังจากที่เขาเจ้าผ่านตัวบทเรียนของไทยเฮาเขาเจ้าก็จะเข้าใจตัวนี้รวมถึงเรื่องการคะล้ําอาหารอีหยังต่างๆบางคนก็จนว่าโอ้อันนั้นข่อยก็กินบ่ได้ได้ตอนนั้นข่อยได้กินตะข่ากับเกลือแล้วเป็นหยังพวกเจ้าคือมาว่ากินได้ทุกอย่างก็กินได้อีหลีเนาะซึ่งเฮาเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาว่าซิซะคือว่าตัวนี้เป็นบทเรียนที่ว่ามันได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าได้การรับรู้ของภูเขาห่วมของไทยเฮาอ่ะนะผ่านกิจกรรมครั้งนี้เฮ็ดให้ภูเขาห่วมได้รับรู้และเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับโภชนาการเป็นต้นฐานอาหาร6หมวดฐานพันวันการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวและการให้อาหารเสริมเด็กฐานการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศท่านนางมีนาสุริวงศ์แม่หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้บอกกับทีมข่าวว่าภายหลังที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับเวียกงานโภชนาการที่ถูกวิธีหลายอย่างเนาะที่ว่าสิ่งที่บ่เคยรู้ก็ได้รู้เนาะหลักๆ ก็คือว่าแม่พันวันนี่แหละก็บ่เคยได้ยินบ่รู้ว่ามันเป็นหยังแม่พันวันก็บ่รู้ว่าแม่พันวันเป็นหยังแต่มาเรียนรู้จําศูนย์เพิ่นนี่แล้วรู้หลายไอ้คําว่าแม่พันวันแม่นแนวใดตั้งแต่มือใดหามือใดวันนี้ฮู้แล้วว่ามือแต่มือใดหามือใดเป็นแม่พันวันนะฮู้เนาะคือว่าคือพาเนาะเฮาควรกินอาหารแบบใดเฮาบ่ควรกินแบบใดหลักๆก็คือว่าเฮาเวลาเฮาถือพาเฮาก็บ่ควรกินของคือสูบยาบ่อย่างของเสพติดบ่ของมึนเมาสิแหละแต่เมื่อก่อนเฮาบ่ฮู้ได้กินรถไปรถแหละวันนี้ฮู้แล้วก็สิไปพันขยายต่อก็สิบ่ให้เพิ่นกินเนาะนี่แหละโอ้มีความรู้สึกดีใจหลายที่ว่ามาเผยแพร่ให้ฮู้หลายขึ้นให้มีความฮู้เฮาก็สิไปเผยแพร่ต่อไปการบริโภคอาหารที่มีความหลากหลายที่ดีต่อสุขภาพจะเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและมันสมองเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านพยาธิต่างๆถ้าได้รับอาหารที่ดีก็จะมีการเจริญเติบโตไวมีการพัฒนามันสมองและการเรียนรู้ที่ดีโภชนาการแมนการบริโภคอาหารที่ดีจะนำไปสู่การมีสุขภาพแข็งแรงหาวหันและสามารถสร้างเศรษฐกิจมีรายรับที่ดีขึ้น